The Voice presented by The Face Shop และ Samsung Galaxy Note 10สนับสนุนโดยแม้วันคืนที่เปลี่ยนเวียนนิ่งไปยังคงคิดถึงเธออยู่ไม่รู้เพราะเหตุใดรักในวันวานที่ผ่านเลยล่วงไปแต่มองไปรอบกายฉันอยากมีเธออยากจะขอแก้ไขเรื่องราวของเรากับสิ่งที่ฉันพลาดพลั้งที่ทำให้เธอต้องร้องไห้เสียใจจะได้ไหมเธอรออยู่ปล่อยมือฉันอย่าจากไปไหนเลยแค่อยากให้เธอรู้ฉันยังรักเธอเสียงนางเข้มข้นเองสิ่งเย่ฉันยังรักเธอเหมือนเคยร้องร้องหาเธออยากมีเธอเคียงข้างฉันเหมือนเดิมตลอดไปสวัสดีค่ะพี่ก้องสวัสดีครับอ้าวตายแล้วตายแล้วตายแล้วขอบคุณนะคะตายแล้วเนี่ยพวกเราอะแนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีค่ะวินปณิตาตั้งเกษมจิตค่ะวินวินค่ะวิน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 ค่ะวินวินโอเคทำอะไรอยู่ที่ไหนบ้างครับตอนนี้เขินค่ะตอนนี้เขินอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนว่าพี่ก้องหรือว่าเขินตรงนี้เขินเพื่อนเพื่อนคือตั้งแต่มีรายการซีซั่นนี้มาคนนี้น้องวินนี่คนกีดหนักสุดแล้วเนี่ยขอบคุณนะพยายามอย่ายิงอะไรแบบนี้มาเองนะตรงนี้จะตายแล้วเนี่ยไม่ได้ยิงนะคะตั้งใจให้จริงตาย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 เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วค่ะตอนนี้ก็ขายของออนไลน์อยู่ค่ะแล้วก็เล่นหุ้นนิดๆหน่อยๆค่ะขายอะไรครับทราบได้ไหมฮะเป็นครีมหน้าใสค่ะแล้วไม่ได้ร้องเพลงเหรอครับร้องเพลงด้วยไหมครับเคยร้องเพลงนานมากๆแล้วค่ะหลายๆปีมากๆแล้วก็ไม่ได้จับไมค์มา 3-4 ปีแล้วค่ะโอ้ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ35เฮ้ยเฮ้ยตายแล้วตายแล้วคืนนี้เอามากระปุกนึงคืนนี้ดิขายของนี่เฟสแตกแน่นอนเลยวินคนจังหวัดอะไรครับคนกรุงเทพค่ะคนกรุงเทพตัดผมสั้นมานานยังเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ป.4 แล้วค่ะว้าวค่ะเขาหน้าหวานมากหน้าหวานมากถ้าผมเขายาวปุ๊บนี่แบบสวยสวยมากเคยมีเพื่อนแกล้งให้ใส่วิกผมยาวดูไหมไม่ต้องเพื่อนแกล้งเขาใส่เองค่ะจริงเหรออยากลองดูค่ะสวยไหมมากค่ะตายแล้วเนี่ยน่ารักขนาดนี้คารมขนาดนี้ใครเป็นแฟนนี่คงม้วนทั้งวันนะโดนมีแฟนหรือยังมีแฟนหรือยังเพิ่งมีค่ะเฮ้ยโอ้ยสมน้ำหน้าพวกนี้เอ้ยปิดประตูเลยเอ้ยแผ่ม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 
อันนี้คือครั้งแรกที่มา The Voice ป่ะครั้งแรกเลยค่ะโอ้โหครั้งแรกจริงๆค่ะ The Voice เป็นเวทีที่หนูดูช่วงหลังๆดูติดกันมา 2-3 ปีให้หลังเลยค่ะแล้วก็ติดมากๆค่ะรู้สึกว่าทุกครั้งที่เวลาดูช่วงดูรอบไลน์ออดิชั่นเนี่ยค่ะจะเห็นครอบครัวพ่อแม่พี่ป้าน้าอามาให้กำลังใจคนที่เข้าประกวดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราได้อินสไปเรชันค่ะว่าครอบครัวยังเลือกที่จะมาให้กำลังใจตามที่เราแบบว่าอยากจะทำตามความฝันเลยแล้วความฝันของเราคนชอบร้องเพลงจะรู้แล้วว่าความฝันก็คือแบบมีเพลงตัวเองเป็นของตัวเองได้ขึ้นเวทีอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอินสปิเรชันที่ทำให้วินรู้สึกว่าเฮ้ยเราลองสักครั้งเราส่งคลิปมาสักครั้งหนึ่งแล้วพอติดเข้ามาแล้วแบบเนี่ยเราได้ฟิลนี้จริงมันสลัดความกลัวของเราแล้วได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วเราทำตรงนี้เรามีความสุขมากๆเลยค่ะโอ้เย่ฟิลกู๊ดค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ทีมโค้ชกล้องครับ yeah. ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้สวยอ่ะสวยอยากรเป็นไรครับดีใจมากดีใจมากตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากค่ะข้างบนคือถ้าใครไม่ขึ้นจะไม่รู้เลยว่ามันตื่นเต้นมากไหมดีใจแล้วค่ะแค่นี้เกินคาดเกินฝันไม่คิดว่าจะมีใครยังไงยินดีด้วยนะครับเจอกันรอบหน้าครับฝากเชียร์ทีมโค้ชกล้องด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe The Voice Thailand กันด้วยนะครับขอบคุณครับ